วันนี้ไม่กลับบ้านนะพี่จะไปไหนสะพานพระราม8อ่ะพี่พาชวนมานี่ทำไมเนี่ยก็พามาสาบานกับฟ้ากับน้ำไงว่ากูจะรักแล้วก็ดูแลมึงคนเดียวตลอดไปเฮ้ยอีชนละทีมึงเจอกูแน่อย่าคิดว่าเป็นรุ่นพี่แล้วจะมายิงเง่าได้นะครับกูเนี่ยรูปมึงชัดเลยนะเว้ยแต่ไอ้สัตว์ดันบอกว่ามึงอ่ะกินผู้ชายฉันไม่อยากเห็นพี่เขาเจ็บอ่ะเลือกได้นะฉันขอเป็นคนเจ็บเองดีกว่าไม่มีวันจะไปไหนอ่ะยังเช้าอยู่เลยจะออกไปหาพี่ต้นอ่ะเฮ้ยวันนี้เรามีควิซไม่ใช่เหรอนี่ไอ้ชนฉันรู้นะว่าแกเป็นห่วงพี่ต้นน่ะแต่พี่เขาก็อ่านข้อความแกแล้วปะพี่เขาอาจจะแค่อยากได้เวลาบ้างก็ได้แกคิดดูถ้าแกทิ้งการเรียนอ่ะใครจะเสียใจมากที่สุดแม่แกโคตรดีเลยนะเว้ยเข้าใจแกทุกเรื่องเลยอ่ะแกจะทำให้แม่แกเสียใจจริงๆเหรอไงทำข้อสอบได้ไหมขอบใจนะให้ช่วยเตือนสติอะภารกิจเรียนเสร็จแล้วต่อไปก็ภารกิจนักยังไงจะไปไหนเดี๋ยวฉันช่วยนี่จะเดินไปกันเหรอไปกับเราไหมรถเราแรงนะ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแป๊บเดียวเจอจ้าไปกันเลยไหมชนชนกูซื้อของมาฝากเพียบเลยมีลูกชิ้นหมูเด้งก็ข้าวหลามแม่ยุ้ยมีไอติมด้วยแต่กูห่อฟอยล์ไว้อะกูมาละลายพี่กลับมามันก็พอแล้วคนมองนะพี่ก็กูจะกอดแฟนกูอะใครจะทำไมวะกูมีอะไรให้มึงด้วยนะเว้ยThank you.
ะดีเหรอพี่ไม่รู้จักอายกันแล้วเป็นแพทย์เดียวกันน่ะจะรักกันได้ยังไงมั่วป่ะหัวสมองเนี่ยมันลงไปกองตรงนั้นหมดแล้วใช่ไหมเลยคิดไม่ออกว่าอะไรที่มันน่าอ้วกอะไรเนี่ยปากหล่อนจริงยะน่าอ้วกผู้ชายรักผู้ชายไม่น่าเกลียดหรอกแต่คนที่เกลียดคนอื่นเพราะเขาไม่เหมือนตัวเองต่างหากที่น่ากินเออพูดดีว่ะใช่เดี๋ยวมึงเขียนจดหมายคณะรายงานอาจารย์ให้รายงานพวกมันทั้งหมดเลยนะโทษฐานในพฤติกรรมไม่เหมาะสมโอเคปะมึงเกลียดคนที่รักเพศเดียวกันขนาดนั้นเลยวะที่มึงด่ากูไม่ได้หมายถึงมึงพวกกูเป็นแบบนั้นไงโอเคเมื่อกี้กูโมโหกูโมโหต้นกับอิชลทีกูไม่ได้จะหมายถึงมึงโอเคไหมแต่ที่มึงด่ามันหมายถึงกูไม่โอเคแวมเดี๋ยวหนึ่งมึงฟังกูก่อนมึงฟังกูเอ้ยกูไม่ฟังแล้วมึงกับกูไม่ต้องเป็นเพื่อนกันหนึ่งไอ้ต้นไอ้ชนละทีมึงจะลองดีกับกูใช่ไหมได้มองอะไรพี่ชนจะนอนแล้วนะเมื่อคืนรอใครก็ไม่รู้ทั้งคืนเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็นอนไปดิพี่เล่นจ้องขนาดนี้ใครจะไปนอนได้ฮะไม่จ้องก็ได้ต้นทำอะไรอ่ะชนว่าชนจะนอนไงก็นอนไปดิใครห้ามมึงก็พี่ต้นเล่นปูไต่ขนาดนี้คนจะนอนไงอ่ะหึมึงก็คิดว่ามึงฝันไปดิชนกูจะไม่หายไปไหนแล้วนะอยากมีแบบนี้บ้างความรักไม่ใช่เรื่องเพศเป็นเรื่องของคนสองคนที่รักกันเสียเจริญเชียร์กันดีนะไหนลองดูสิถ้าบ้านต้นรู้เนี่ยจะเห็นด้วยหรือเปล่าไม่ได้จะแกล้งมึงนะเว้ยแล้วมึงทำเพราะอะไรวะกูอยากจีบมึงไงแต่มึงชอบเอิญไม่ใช่เหรอวะอ
ไอ้ที่ยอดวิวมันขึ้นไปล้านเจ็ดเนี่ยเพราะมึงใช่ไหมบ้าพี่ดูไปไม่ถึงร้อยรอบไม่เห็นจะมีอะไรเลยวะก็เนี่ยแหละฟินสุดเลยนี่ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงนะแล้วจู่ๆมึงทำแบบนี้กับใครอ่ะโดนชกนะต้นหนคูณโรแมนติกยกกำลัง10มีค่าเท่ากับ0ไปทำเลขดีกว่าน่ะฟินป่ะถ้าเกิดยังไม่ฟินอ่ะเอาอีกรอบไหมพอแล้วแล้วหลังจากเนี้ยยังไงต่อพี่ไม่ใช่ความผิดพี่ต้นหรอกครับเพราะชนเองอะชนไปบอกชอบพี่ต้นก่อนมันไม่ใช่ความผิดมึงสักหน่อยเจ้ถ้าจะโกรธก็โกรธผมเถอะแต่ผมอะชอบไปชนมันจริงๆแต่ชนก็ผิดมากกว่าอยู่ดีอะชนไปบอกชอบพี่ต้นก่อนมึงเลิกรับผิดแทนกูได้แล้วถ้าเกิดว่ามึงชอบกูฝ่ายเดียวอะแล้วจะจูบกันได้ไงวะโอ้ยพอเลิกเถียงกันได้แล้วถ้าจะผิดก็ผิดด้วยกันทั้งคู่แหละสงสารต้นหนกับชนละทีเนาะแม่งเราช่วยพวกมันยังไงดีวะช่วยเหรอวะเราจะไม่รอดเลยถ้าพี่พายรู้ว่าเราสองคนก็ด้วยเขาต้องคิดว่าเราเป็นต้นเหตุทำให้น้องชายเขาแบบนี้แน่เลยแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่หว่าเจ้ก็แค่ผิดคาดเท่านั้นเองแหละเห็นน้องเจ้หน้าโหดๆแบบเนี้ยใครจะไปนึกล่ะดันไปจูบปากกับผู้ชายได้อะนี่เจ้อารมณ์ไหนเนี่ยไม่ได้โกรธผมหรอก็ถ้าฉันไม่ได้เห็นไอ้เนี้ยก่อนนะฉันก็คงจะช็อกกว่านี้ไม่มีคนส่งมาที่บ้านเหรอเจ้ก็เออดิเคราะห์แกยังดีนะที่คนรับจดหมายเป็นเจ้ไม่ใช่ป้าหรือม้าไม่งั้นมีคนหัวใจวายตายแล้วแม่งใครมันทำงี้วะพี่พายชนขอโทษนะเออนะระหว่างมาที่เนี้ยเจ๊ก็คิดนะว่าสำหรับแกมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เพราะว่าเนี้ยมันคือชลธีต่างหากตั้งแต่เด็กๆนะพวกแกก็สนิทกันมากเลยนะตอนนี้ความรู้สึกพวกแกก็คงพัฒนากันไปอีกขั้นแล้วแหละถึงเจ๊อ่ะจะเป็นห่วงแกแค่ไหนแต่เจ้ก็ไม่มีสิทธิ์ไปบอกแกหรอกว่าอะไรคือความสุขของแกเรื่องนั้นแกต้องตอบตัวเองให้ได้เจ้ผมขอบคุณเจ้มากเลยนะครับที่เข้าใจผมอะเอาสมรทีไม่ต้องร้องไม่มีใครว่าอะไรแกสักหน่อยก็เพราะว่าเจ้ไม่ว่าผมนี่แหละอ
าพวกเธอสวัสดีครับนี่ฝากน้องเจ้ด้วยนะถึงน้องเจ้มันจะชอบผู้ชายอ่ะแต่ก็เป็นเพื่อนกับมันได้ใช่ไหมไม่รังเกียจมันนะไม่ครับก็ไหนๆพี่พายคนสวยก็นับได้แล้วคือโลกเราตอนนี้มันมีคนเกลียดกันฆ่ากันง่ายขึ้นทุกวันแต่ตอนนี้มีคู่รักเพิ่มขึ้นมาคู่หนึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะแต่ถ้ามีเพิ่มอีกคู่นึงอ่ะมันก็จะยิ่งดีกว่านะคะนี่อย่าบอกนะว่าชนต้นมึงนี่น่ารักดีนะไม่เรื่องมากดิแบบเนี้ยหามาตั้งนานละไม่มีวันไหน